สวัสดีครับวันนี้ครับก็งานด่วนงานเผานะครับเป็นเรื่องของเรางานถนัดอยู่แล้วนะครับวันนี้มีอัปเดตข่าวนิดนึงนะครับก็ได้ข้อมูลพอดีว่าเปิดมาก็ขออนุญาตทางเพจFacebook Fanpage นะครับ DHB Review นะครับเพจ DHB Review นะครับของน้องเบนนะขออนุญาตน้องเบนนะครับพอดีว่าเห็นพอดีก็น่าสนใจดีนะข่าวประมาณว่ารองเท้าบาสขาดนะครับเนี่ยก็คือเพจบอกว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันบาสเกตบอลโอลิมปิก 3x3 นะครับระหว่างเซอร์เบียกับ ROC นะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึง ROC กันนะเกิดก็คือพื้นรองเท้าบาสเนี่ยหลุดคาหลักคาสนามเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเพราะว่ากาวเสื่อมนะครับแล้วก็ที่เราที่ทางเบนเขาเดาเขาบอกว่าเป็นน่าจะเป็นแอร์จอร์แดนไวนอต 0.3 นะครับเขาก็บอกว่าเอาเทปมาพันนะครับแล้วก็แปะแล้วทรงเหมือนไอ้นี่เลยเจมส์ฮาร์เดนวอลลุ่ม1นะครับก็เลยบอกว่าน้องเบนบอกว่าเป็นอุทาหรณ์ว่าไปแข่งบาสห้ามพกรองเท้าบาสไปคู่เดียวให้พกเผื่อเหมือนแอดเบนนะแอดเบนไปแข่งที 2-3 นัดพกรองเท้าไป20กว่าคู่นะครับเปลี่ยนทุกควอเตอร์อย่างฟินโอ้โหนะครับก็คือเรื่องของเรื่องคือจะบอกว่ารองเท้าบาสสมัยนี้แม่งราคาก็สูงแถมแม่งพังโคตรง่ายเลยคือแบบมันพวกรองเท้าเพอร์ฟอร์มานซ์อ่ะมันใส่เทคโนโลยีมาเยอะจนแบบบางทีความถึกความอึดความทนเนี่ยมันลดทอนลงไปนะครับถ้าเพื่อนๆเคยเห็นแบบว่าอีริกกอร์ดอนน่ะใส่ไนกี้ตัวนึงอ่ะแล้วบิดจังหวะที่เปลี่ยนจังหวะเชนจ์ไดเรคชั่นน่ะบิดจนรองเท้าฉีกออกมาเลยนะครับแล้วแบบโอ้โหคือฉีกแบบไม่ได้พื้นหลุดเพราะกาวเสื่อมนะรองเท้าใหม่ๆเลยอ่ะแบบบิดดีขาไม่พลิกอ่ะบิดแล้วฉีกรองเท้าฉีกออกมาเลยนะครับคือมันวัสดุมันเบาขึ้นเบาบางขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นให้เราสนุกขึ้นนะครับแต่มันก็มีผลกระทบก็คือมันเจ๊งง่ายมันขาดง่ายนะครับมันแบบ 4,000 5,000 ปีเดียวพังอ่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือสมัยก่อนผมเราไม่ค่อยมีตังค์อ่ะผมไม่ค่อยมีตังค์ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีโอเคนะสมัยนั้นน่ะคือมันหาซื้อรองเท้าบาสก็ยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะเวลาเราซื้อทีอ่ะ1คู่เราก็ใช้แบบยาวๆไปเลยจนกว่ามันจะพังเพราะว่าเราไม่มีตังค์จะซื้อเปลี่ยนบ่อยๆนะครับไม่เหมือนแอดเบนนะแอดเบนในเพจ DHB Review เนี่ยแหมเปลี่ยนที20คู่เลยวะโอ้จะแบกไปยังไงหมดเนี่ยแข่งที3เกม20คู่โอ้โหเยอะไปนะนะครับก็เป็นเรื่องที่เพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับกับรองเท้าบาสสมัยนี้มันพังง่ายพังดายเหลือเกินนะครับมันขาดง่ายพื้นก็ไปไวๆนะครับรองเท้าสวนทางกับราคามากเลยนะครับพังเร็วนะครับเนี่ยระดับทีมชาตินะโอลิมปิกนะยังแบบรองเท้าหลุดอะแต่ผมเข้าใจนะทำไมเขาถึงไม่เปลี่ยนสมมติผมว่าเขาน่าจะมีมาเผื่อแหละอาจจะไม่ได้หยิบมาจากห้องจากที่พักก็เลยต้องฝืนทนไปนะครับแต่คือประเด็นคือบางทีอ่ะเปลี่ยนบ่อยๆมันไม่ดีคือพวกเราจะชินกับรองเท้าที่เราใส่อยู่แล้วมันเข้ารูปเราแล้วมันเข้ารูปเท้าเราประมาณนั้นอ่ะมันก็เลยเราก็เลยไม่อยากจะเปลี่ยนบ่อยคุณลองสังเกตดิคุณซื้อรองเท้ามาใหม่แล้วคุณใส่แข่งวันแรกเลยคุณจะเล่นไม่ดีนะครับเพราะว่าเราจะยังไม่ชินเรายังปรับตัวกับรองเท้าใหม่ๆไม่ได้นะครับต่างกันนะครับคุณรู้แล้วว่าคุณจะแข่งประมาณอีกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยแล้วคุณไปเอาซื้อรองเท้ามาใหม่แล้วใส่ซ้อมไปก่อนนะครับใส่ให้มันเข้าเท้าเรานะครับให้มันให้เราชินกับมันเรียนรู้ไปกับมันว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแบบเนี้ยพอถึงวันแข่งพอดีอ่ะคุณจะมั่นใจและคุณจะเล่นได้ดีนะครับเล่นได้ตามที่คุณซ้อมมานะครับไม่ได้บอกว่าคุณจะเล่นดีขึ้นนะแต่คุณจะเล่นได้ตามที่คุณซ้อมมานะครับก็เป็นมันจะต่างกันนะต่างกันพวกนักบาส NBA แล้วกันผมจะพูดอย่างนี้เพราะว่านักบาส NBA เนี่ยฤดูกาลนึงอ่ะคนนึงอ่ะมันใช้อย่างต่ำประมาณขั้นต่ำเลยนะผมคิดว่าเป็น50คู่ต่อ1คน1ซีซั่นนะครับทำไมมันถึงน้อยกว่าสมมติว่าแข่ง83เกมใช่ไหมทำไมมันไม่ใช้แมตช์ละคู่ไปเลยล่ะ83คู่ไปเลยก็บางทีมันอยู่ที่เขาขี้เกียจขนไปนะครับอย่างบางเกมเนี่ยเขาเรียกว่าไปโรดทริปอ่ะโรดทริปก็คือแข่งเกมเยือน5เกมติดอย่างเงี้ยเขาก็เอารองเท้าไปแค่2คู่พอนึกออกมั้ยเขาก็เหมือนเรามันเดินทางบ่อยๆเขาก็ขี้เกียจแบกใช่ป่ะหรือเขาอาจจะมีทีมสตาฟจัดให้เราก็ไม่รู้นะครับก็เอาไป3คู่
ใส่แขก2วัน3วันก็จบนะครับก็เอาคู่ใหม่มาใส่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่านักกีฬา NBA เนี่ยบางคนอย่างเจมส์ฮาร์เดนเงี้ยโหแม่งผมเคยดูคลิปคือแบบ Adidas เขายกรถเทลเลอร์อ่ะทั้งตู้คอนเทนเนอร์อ่ะมีแต่รองเท้าให้เจมส์ฮาร์เดนใส่คุณคิดดูคนเดียวใส่หมดเหรอ ใช่ป่ะเพราะนั้นอ่ะใส่แม่งวันละคู่ยังไม่หมดเลยมั้งทั้งรถเทลเลอร์นั่นน่ะทั้งตู้คอนเทนเนอร์นั่นน่ะนะครับหรืออย่าง PJ Tucker เงี้ยแม่งเปลี่ยนวันนึงแม่งผมว่าแม่งเปลี่ยนประมาณแบบ 3-4 คู่อ่ะนะล่าสุดออกมามีคลิปใน Twitter ออกมาว่าใส่รองเท้าตัว Nike อะไรทั้งอย่างนะแล้วแบบเอาเป็นตัวที่ยานิสอ่ะเป็นรุ่นของยานิสอันเตนคุมโปเนี่ยที่แบบได้ก่อนยานิสอ่ะนึกออกป่ะคือแบบกูเนี่ยสนีกเกอร์คิงเว้ยกูอ่ะได้รองเท้าก่อนเจ้าของซิกเนเจอร์อ่ะคือแบบงงอ่ะยานิสแม่งงงอ่ะเฮ้ยมึงได้ก่อนกูได้ไงวะอะไรประมาณนี้คือแบบถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็คือเวอร์ไงพีเจทักเกอร์มันรองเท้ามันเยอะนึกออกป่ะแต่นี่เรากำลังพูดถึงคนธรรมดาที่แบบเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดานะเขาเป็นทีมชาติผมเชื่อว่าเขามีรองเท้าหลายคู่แหละแต่เขาอาจจะไม่ได้หยิบมาจากห้องพักใช่ไหมหรือใครจะไปคิดว่ามันจะหลุดจะขาดนะเพราะว่ารองเท้าสมัยนี้มันก็ควรจะดีขึ้นทนขึ้นเบาขึ้นคุณภาพดีขึ้นแต่มันกลับขาดพื้นหลุดแบบเนี้ยนะครับมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนผมแข่งเนี่ยถ้าเป็นออกแบบทัวร์นาเมนต์หมายความว่าถ้าแข่งธรรมดาแบบว่าแข่งในกรุงเทพนะแล้วก็แบบวันนี้แข่งเกมเดียวเงี้ยผมก็ไม่แบกไปหรอกสองคู่นะครับไม่รู้จะแบกไปทำไมแต่ถ้าไปแบบไปแข่งแบบกีฬาแห่งชาตินะครับหรือว่าไปแข่งต่างจังหวัดที่มันแบบ5วัน7วันอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยอาจจะเอาไป2คู่นะครับเป็นอย่างต่ำนะครับก็ใช้สลับกันอะไรเงี้ยได้นะครับก็ประมาณนี้วันนี้ไม่มีอะไรนะครับมีพอดีเห็นน้องเบนเขาโพสต์เรื่องของรองเท้าว่ามันมีเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเมื่อกี้ผมจะพูดถึงเรื่อง ROC ใช่ไหม ROC คือทีมผู้ลี้ภัยนะครับตอนแรกผมก็งงว่าทำไมทีมผู้ลี้ภัยมาแข่งโอลิมปิกได้ด้วยเหรอวะซึ่งจริงๆแล้วพอฟังข่าวก็คือมันคือสาธารณรัฐรัสเซียนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาใช้ชื่อรัสเซียไม่ได้นะครับด้วยเหตุผลบางอย่างที่มันมีจำไม่ได้เหมือนกันมันเคยมีกรณีนั่นแหละเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อนะครับจากรัสเซียเนี่ยเป็นRepublic of อะไรสักอย่างตัว C เนี่ยนะครับก็คือตัวเขาเรียกว่าทีมผู้ลี้ภัยซึ่งจริงก็คือรัสเซียนั่นเองนะครับแล้วก็น่าจะได้ชิงนะน่าจะได้ชิงเพราะว่าผมเชียร์ผมดูแล้วเซอร์เบียน่าจะเต็งนะครับสุดท้ายได้ชิงแค่ทองแดงนะเซอร์เบียน่าจะแพ้นะครับทีมชายนะทีมหญิงก็เป็นสหรัฐเจอกับจำไม่ได้ขอโทษแล้วกันอ่ะมีข่าวประมาณเท่านี้วันนี้นะครับแล้วก็โปรแกรมพรุ่งนี้มีแข่ง2คู่นะครับทีมชายจะเป็นคู่เที่ยงนะครับ 11:40 นะครับสโลวีเนียนะครับจะเจอญี่ปุ่นนะครับก็ไปรอดูว่าลูก้าดอนซิชเนี่ยจะเทพเหมือนเกมที่แล้วไหมนะครับแล้วก็ตอนทุ่มหนึ่งจะเป็นอาร์เจนเจอสเปนนะครับนี่ก็คู่ใหญ่นะครับก็หวังว่าเน็ตแม่งจะไม่กากจะไม่กระตุกอีกนะวันนี้แบบโหดูไม่ได้เลยแม่งค้างแบบผมเปิดไอแอป AS เนี่ยใช่ป่ะดูได้10วิแม่งค้างมา2นาทีแล้วแม่งก็บนแม่งก็รันให้ผม10วิแม่งค้าง2นาทีไม่ดูแม่งแล้วโอ้โหแบบหงุดหงิดจัดนะครับไปทำอื่นดีกว่านะครับโอเคมีประมาณนี้นะวันนี้สวัสดีครับ